สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้น้องกำไลมีของดีมาอวดคุณผู้ชมค่ะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่ากำไลเพิ่งมีโอกาสได้เห็นค่ะพอดีคุณแม่ของกำไลนะคะเพิ่งไปรื้อสมบัตินะคะเนื่องจากสมบัติเยอะมากนะคะ ก็เลยเจอสิ่งของที่มีค่านะคะทางด้านจิตใจมากๆเลยเนื่องจากเป็นของที่คุณพ่อของกำไรนะคะสะสมไว้คุณแม่ก็เลยเอามาให้กำไรดูนะคะบอกว่าดูสิเนี่ยคุณพ่อเก็บไว้นะคะตอนนี้คุณพ่อของกำไรก็ไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าท่านก็ยังเก็บสิ่งที่มีค่าให้กำไรได้มีโอกาสได้เห็นนะคะนี่คือธนบัตรนะคะใบละ100บาทเดี๋ยวมาดูสิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าขนาดของแบงค์ใหญ่มากๆนะคะทุกคนกำไรจะให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมคะใหญ่มากค่ะเปรียบเทียบกับแบงค์ในปัจจุบันนะอันนี้เป็นธนบัตรใบละ100บาทนะคะนี่คือด้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนอุ้ยแม่เจ้าประคุณเอ้ยเล็บแดงมากเล็บแดงมากนะคะอ่ะดูซิว่าเขียนว่าอะไรบ้างนะคะรัฐบาลสยามสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินอ่านไม่ออกเงินอะไรเนี่ยอะไรสยามสักอย่างเงินตราโถสะกดซะตั้งนานแม่อันนี้กำไรถ่ายแบบสดๆเลยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยกันละกันเนาะ100 ticals อ่านแบบนี้หรือเปล่า100 ticals หรือว่า100บาทนั่นเองนะคะ100บาทมีหลายภาษาเหมือนกันนะมีภาษาจีนด้วยอันนี้ภาษาอะไรล่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรนะทุกคนท่านไหนมีความรู้ก็บอกได้นะคะเจ้าพนักงานโอ้มีลายเซ็นเจ้าพนักงานด้วยนะอ่านไม่ออกว่าเซ็นว่าอะไรคับคายคับคาว่าจะชื่อรัชนีนะคะแล้วก็มีลายเซ็นของเสนาบดีกระทรวงพระคลังนะคะเขียนว่าอะไรบ้างซูมค่ะซูมรูปแบบธนบัตรแบบ1ชนิดราคา100บาทรุ่นแรกว้าวรุ่นแรกค่ะทุกคนคะประกาศออกใช้เมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2445คุณผู้ชมคะพุทธศักราช2445อุ้ยกำไรยังไม่เกิดเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนมาดูขนาดกันค่ะว่ามีขนาดใหญ่แตกต่างจากเงินในปัจจุบันขนาดไหนนะคะนี่กำไรเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้คือแบงค์ร้อยในปัจจุบันค่ะดูขนาดสิคะทุกคนเทียบให้เห็นแบบจะเลยนะนี่ค่ะขนาดนะคะโอ้ขนาดใหญ่มากนะคะนับว่าเป็นบุญตาแล้วที่ได้เห็นนะคะเป็นบุญตาที่ได้เห็นนะนี่ก็คือด้านหน้าเนาะด้านหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์เอ๊ะหรือว่าพระบรมสาธิสลักษณ์นะสาธิสลักษณ์นะคะพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะที่น้องกำไรได้รับจากคุณพ่อนะคะก็จะเก็บไว้ให้ดีที่สุดค่ะกำไรก็หวังว่านะคะคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้เห็นไปพร้อมๆกับน้องกำไรนะคะถ่ายแบบสดๆเลยบรรยายแบบสดๆเลยนะคะจะได้รู้สึกภาคภูมิใจไปกับน้องกำไรด้วยนะคะที่น้องกำไรได้มีสิ่งที่ล้ำค่านะคะที่คุณพ่อสะสมไว้ให้นะคะทุกคนธนบัตรใบละ100บาทนะคะรุ่นแรก
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ